วยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Man Pan Extreme here at the iconic Lumpini Stadium in Bangkok, Thailand. ผ่านไปแล้วครับคู่แรกเพียร์สอเดชพันธ์ชนะคะแนนนะครับส่วนของคู่ที่2ครับจะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัม In our next bout in the black corner, let's bring out ศิลปะไทยสากุลรัตนะคู่แรกผ่านไปนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับมาดูศิลปะไทยสิทธิ์อานุภาพหรือว่าศิลปะไทยสากุลรัตนะครับเปิดตัวออกมาก่อนครับคนนี้เลยครับนี่คือจอบเก่าครับศิลปะไทยสากุลรัตนะอายุ39ปีนะครับสูง165เซนติเมตรครับจากอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับจอบเก่าเลยครับแม่ช่วงหลังนี้เขาเดินสายภูธรก็หลายไฟเหมือนกันนะครับเรียกว่าสภาพร่างกายดีเยี่ยมครับก็ทำให้เขานี่แหละครับมาชกในรายการFedEx Fightมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับมาโชว์ความเก่าซะหน่อยยังมีไฟอยู่ครับคุณผู้ชมครับลูกศิษย์ของนายกสเตจสากุลรัตนะจากชัยภูมิในเมื่อยังมีไฟครับร่างกายยังไหวครับวิในเยี่ยมแบบนี้ก็ลุยกันสิครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนซีต้าชอโชคอํานวยครับที่ต่างจังหวัดนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับชนะมวยหนุ่มสดรูปร่างสูงยาวอย่างซีต้ามาด้วยก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกโรเบิร์ตแม่บ้านนะAnd in the red corner, let's bring out Pet Bunmi, Luke Bunmi. รุ่นหลานเลยนะครับคู่ชกของศิลปะนี่ก็คือเพชรบุญมีลูกบุญมีครับนักชกวัย23ปีจากลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์สูงเท่ากันเลยครับ165เซนติเมตรครับคู่นี้ชกกันที่พิกัด58กิโลกรัมนะครับเพชรบุญมีนี่ก็เคยมาชกที่นี่แล้วนะครับระยะหลังก็ชกที่เวทีลุมพินีเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยที่ฝีมือดีคนหนึ่งครับค่ายมวยลูกบุญมีนี่ก็แหมมีมวยเก่งๆทุกยุคทุกสมัยครับมีลูกบุญมีมีสิทธิ์บุญมีก็อยู่ผู้ยิงบุญลำทั้งคู่เลยนะครับทั้งลูกบุญมีแล้วก็สิทธิ์บุญมีอายุห่างกันเกินรอบครับ14ปีฮะทางด้านของศิลปะไทยเริ่มทกเป็นมวยดังแล้วนะครับเพชรบุญมีเพิ่งเกิดก็ถือว่าเป็นไฟที่เรียกว่าวัดในเรื่องของสภาพร่างกายของศิลปะไทยครับแล้วก็วัดหัวใจคนนี้ด้วยครับวัดหัวใจเพชรบุญมีครับเจอรุ่นพี่จอมเก่าลายครามอย่างศิลปะไทยนี่กลัวหรือเปล่าท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 58 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก58กิโลกรัมสูง165 weighing in at 58 kilograms standing 165 centimeters tall มาจากประเทศไทยFrom Thailand, this is ศิลปะไทยสากุลรัตนะแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก58กิโลกรัมสูง165 weighing in at 58 kilograms standing 165 centimeters tall มาจากประเทศไทย also from Thailand, this isเพชรบุญมีลูกบุญมี and your referee นาวาอากาศเอกแหลมทองมีสิรินาวาอากาศเอกแหลมทองมีสิริผู้ชี้ขาดครับส่วนสูงเท่ากันครับน้ำหนักเท่ากันครับอายุแตกต่าง14ปีครับ
ม่ใช่ปัญหาครับใส่เดี่ยวกันได้อย่างที่เรียนไปนะครับศิลปะไทยเป็นมวยดังแล้วนะครับเพชรบุญมีเพิ่งเกิดแต่ว่าตามเตะกันจนทันครับนี่คือมวยไทยครับสู้กันได้ครับวัดกันได้วดเอาละครับทักทายด้วยแข้งครับเตะพี่ก่อนเลยครับเพชรบุญมีดูว่าศิลปะไทยอย่างที่บอกครับ39ปีครับดูสภาพร่างกายเขาสิครับแล้วเดินอัดตั้งแต่ยกแรกเลยครับตรงกันข้ามกับหนุ่ยไดโนเลยนะครับโอ้โหดูฮะเตะขาต่อยหมัดครับเพชรบุญมีก็โต้หนักๆนะครับคือการโต้หนักๆเนี่ยแสดงให้เห็นมวยรุ่นคุณน้านะครับว่าแหมผมไม่ได้กลัวนะโอ้แล้วก็ดูครับเมื่อตัวดีจริงๆครับศิลปะไทยหมัดของเพชรบุญมีครับแล้วก็ตีเข่าครับโอ้นี่ชวนทะเลาะวงในเลยครับศิลปะไทยตีเข่าครับเอาละครับแบบนี้ก็สนุกแล้วครับน้องไม่กลัวพี่ครับพี่ก็มั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองเหลือเกินครับเดินเข้าหาด้วยนะครับออกซ้ายสวยครับซ้ายหน้าโอ้ยโดนแข้งขวาครับเอาแลกหมัดกันตีเข่าซ้ายครับทางด้านของศิลปะไทยเพชรบุญมีตีกันไม่ได้นะครับแม่สร้างจังหวะกันใหม่นะครับหมัดขวาครับเตะขาครับเตะขวาคืนเอาเข่าซ้ายเข่าขวาโต้เด้งตีขวาครับทางด้านของศิลปะไทยเพชรบุญมีคืนไม่ได้ครับจังหวะกรรมการแยกออกมาซะก่อนสับมือชกต่อนะลุยครับลุยเข้าไปครับหมัดหมัดโดนหมัดครับโดนแล้วครับแม่เพชรบุญมีโดนหมัดพี่แล้วครับโอ้โหศิลปะไทยบวกซอครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวได้เห็นเลือดอีกคู่นึงเดี๋ยวได้เห็นเลือดอีกคู่นึงแล้วจะไปโมโหอะไรกันนักหนาขนาดนี้เอ้าแทงมาแทงคืนสับศอกมาแล้วสับศอกคืนไหมหาจังหวะอยู่ครับเอาสับคืนครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้แล้วก็แยกออกมาครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาแยกออกมาครับเอาละผมเชื่อว่าแฟนมวยก็คงอยากให้มาบ่อยๆครับถ้าต่อยกันแบบนี้ครับมาแล้วครับศิลปะไทยลุยต่อครับวงในไล่แขนสอดแขนครับวัดพละกำลังตีเข่าได้ดึงดอกก่อนจากโอ้นี่สอดแขนกำลังแขนเลยนะครับศิลปะไทยครับโอ้ร่างกายเยี่ยมจริงๆครับเอาหมัด1 2ของเพชรบุญมีเอาเตะขวาไม่เข้าเอาเตะขาคืนแล้วได้หมัดซ้ายบวกหมัดขวาครับศิลปะไทยต่อยขวาแล้วก็มีล่างสลับบนเอาคนนึงต่อยคนนึงเตะต่อยมาแทงเข่าซ้ายคืนมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยครับมาหลายอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกครับโอ้แล้วก็ยังโต้คืนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพชรบุญมีสับมือชกครับศอกขวาของเพชรบุญมีเข่าซ้ายของศิลปะไทยเข่าขวาโต้จากเพชรบุญมีสับศอกซ้ายครับศิลปะไทยเตะพับในไม่โดนแลกหมัดกันครับยืนแลกหมัดกันเลยครับเนี่ยครับมันจะไปยากอะไรเตะซ้ายมาเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างครับเอาละครับโดนเทพีลงไปครับลุกช้าเหมือนกันเลยครับลุกขึ้นมาลุยต่อครับโอ้โหเจอเข่าอีกหนึ่งดอกครับปลายยกครับปลายยกจังหวะนี้ไปอีกหนึ่งทีแล้วแช่เอาไว้เลยครับโอ้โหเก๋าจริงจริงหมดยกที่หนึ่งครับเชื่อว่าเพชรบุญมีคงจะคิดในใจนะครับว่าทำไมศิลปะไทยไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับ โอ้โหเนี่ยครับไฟในตัวครับยัง 100% อยู่แล้วก็ร่างกายครับวินัยความเป็นนักกีฬาที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับแบบเนี้ยดูฮะจังหวะต่อย 1-2 ครับแทงเข่าซ้ายแล้วไม่มีติดชึ้งด้วยนะครับศิลปะไทยครับกล้าแลกกล้าลุยแล้วเกินครับเนี่ยครับโดนแข้งขวาก็เกือบไปเหมือนกันครับเพชรบุญมีก็โต้ทุกลูกครับเนี่ยให้รู้แล้วครับว่าไม่กลัวครับบางทีนี่อายุห่างกันแบบนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับโอ้โหแลกหมัดกันสนุกเลยครับครับของดีฮะเนี่ยครับหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้โหเสียจังหวะไปครับเพชรบุญมีแม่แล้วผมเชื่อว่าการกลับมาพักนี้ของศิลปะไทยนี่ก็คงจะมองไปถึงวันลุมพินีเลยแล้วครับร่างกายแบบนี้นี่แม่เป็นไปได้ครับยังยอดเยี่ยมอยู่ใช่ครับร่างกายยังดีและก็ความตั้งใจสูงแบบนี้โอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาจะได้ไปโชว์กับรายการระดับโลกครับนี่คือรายการที่จะสร้างดาวรุ่งให้เป็นดาวดังครับและส่งไม้ต่อไปสู่รายการวันลุมพินีครับจากวันลุมพินีก็ไปวันไฟไนท์หรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่เงินทั้งนั้นแหละครับเมื่อคืนนี้วันลุมพินีก็แจกไป2.8 ล้านโอ้โหมโหฬารมากครับใน1รายการสับสอกครับศิลปะไทยเจอเข่าขวาโต้จากเพชรบุญมีหมัด 1-2 ของเพชรบุญมีครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของศิลปะไทยแล้วในตีก็ได้ไหม
เน็บเบาๆเน็บเบาๆออกซ้ายมาครับขวาโต้ไปและก็พยายามจะขวางและสดในไล่แขนกันครับครับโอ้ยังลุยได้ต่อครับเพชรบุญมีเองก็ต้องเดินบ้างครับโอ้แต่เจอเกี่ยวล้มอีกแล้วครับโอ้มาเกี่ยวนิดเดียวครับล้มลงไปลุยต่อครับสับขาครับเพชรบุญมีไขมัดวงในกระชากกระชากกระชากกำลังจะเข้าไปหัวครับเจอขวาเอวซะก่อนหัวทิ่มหัวตำไปเลยครับเพชรบุญมีครับหมัดขวาครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหนี่ครับเปิดก่อนได้เปรียบนะครับไม่ใช่เปิดก่อนได้ปูดครับตีหน้าขาครับศิลปไทยงัดศอกซ้ายโอ้โหหลากหลาย39ยังแก้วครับมาสับศอกขวาอีกทีนึงตีเข่าซ้ายครับจังหวะเข้าเบรกของศิลปไทยโอ้โหนี่ลุงกังแกหลานนี่นะโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปย่อเลยครับเจอศอกครับเพชรบุญมีกรรมการว่าไงกรรมการบอกอ้าวลุกขึ้นมาสู้ต่อเอาละครับโอ้โหเจอชุดใหญ่จริงๆครับจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินครับทำไมดุจังเลยทำไมดุเหลือเกินเสียบซ้ายครับแล้วก็หนักๆทั้งนั้นแหละครับเอาศีรษะหลุดออกนอกเชือกโอ้โหโอ้โหนี่ลุงรังแกหลานผู้ใหญ่รังแกเด็กครับอ้าวยังไงครับศอกขวาไปครับเพชรบุญมีเจอเข่าซ้ายโต้จากศิลปไทยแล้วก็ดูฮะเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้นะครับศิลปไทยเสียบซ้ายโอ้โหเสียบเจ็บๆงัดศอกขวาอีกทีนึงงัดศอกขวาพยายามดักเข่าขวาโต้ครับเพชรบุญมีศิลปไทยตีเข่าซ้ายสับศอกขวาโต้มาเพชรบุญมีเจอเข่าซ้ายของศิลปไทยอ้าวยังโต้อยู่ครับเพชรบุญมียังโต้อยู่ไม่ให้รับอย่างเดียวครับมีเข่ากระทุ้งไปเอาละครับอย่าหมดนะศิลปไทยยำหมดนะเร่งเยอะเหลือเกินครับเร่งสุดๆเลยนะครับให้เข้าตาทีมงานครับไปต่อครับอย่าหยุดครับศอกขวาเพชรบุญมีเจอเข่าซ้ายโอ้โหแกแทงหนักจริงๆดูฮะสับศอกขวาครับสับศอกซ้ายไม่เจอครับทางด้านของเพชรบุญมีและก็ศิลปไทยงัดศอกขวาอีกทีนึงขวางเอาไว้สับศอกซ้ายแม่จังหวะมันโดนไม่เต็มคางดีครับแล้วก็เสียบซ้ายไปอีกโอ้โหแล้วระยะประชิดแกก็ฟันได้ครับเรียกว่าฟันได้ทุกท่าครับศอกของศิลปไทยแล้วก็ยังเดินได้ต่อครับเดินได้เรื่อยๆครับมีศอกโต้ครับแต่ว่าเข่าลำใหญ่ๆของศิลปไทยกระทุ้งมาอีกแล้วครับเอาละครับเข่าท่อนซูงเอามีศอกงัดแล้วก็ฟันอีกทีนึงเสียบมาครับโอ้นานๆจะมาสักทีเพชรบุญมีตีเข่าขวาโต้ครับเพชรบุญมีครับโอ้เสียบขวาเอาแล้วยังขวางเอาไว้ขวางเอาไว้แทงขวาโอ้โหแทงเจ็บแทงเจ็บเลยเอาแยกออกมาครับโอ้โหแล้วแกไปอยู่ที่ไหนมาครับศิลปไทยน่าจะหยุดพักไปเลี้ยงลูกหลายปีอะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาตอน39งัดศอกขวาอีกทีนึงครับแลกศอกกันเข่าขวาเพชรบุญมีครับเจอเข่าขวาของศิลปไทยโอ้โหนี่ครับคือเท่าที่จำได้เนี่ยเขาน่าจะต่อยอยู่ลุมพินีพระราม4อ่ะครับผมแล้วก็มาอีกทีก็ลุมพินีใหม่เลยนี่ครับสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับโอ้ด้วยความชื่นชมครับ39ปีนะฮะโอ้นี่เตะขวาครับขวาโต้มานี่ยังโต้ได้อยู่นะครับเจอเกี่ยวล้มลงไปครับยกแรกก็ล้มไป1ครั้งและดูฮะแทงอาวุธออกมาแต่ละครั้งนี่เน้นเลยครับไม่มีอาวุธหน่อมแหนมครับเนี่ยครับโอ้โหสุดลงคาศอกขวางครับขวางแล้วปักศอกครับโอ้โหลูกนี้นี่อยู่ที่กรรมการเลยครับเนี่ยครับอยู่ที่กรรมการว่าจะนับไม่นับนะครับวิจารยานครับเอาศอกขวาไปโอ้สองยกเต็มๆครับ6นาทีครับไม่มีหยุดเลยฮะนี่คือเขาตั้งใจมาต่อยแบบนี้เลยนะต่อยให้ประทับใจไปเลยอ่ะแน่นอนครับก็ชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านนะครับที่เห็นอยู่ก็คงจะถ้าเกิดคนที่รู้จักศิลปะไทยเป็นอย่างดีก็คงจะนึกในใจครับโอ้โหไอ้นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับยกสุดท้ายครับแม่เพชรบุญมีก็โดนเยอะครับแต่ว่ายังสู้อยู่ครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่าได้ครับวันนี้ไม่ทิ้งตัวครับยังสู้อยู่ยังสู้กับพี่ยังสนุกครับคือเพชรบุญมีชื่อมวยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโอ้โหวันนี้มาเจอกับรุ่นคุณพี่รุ่นคุณลุงครับศิลปะไทยดูฮะอาวุธทุกลูกนี่เน้นหมดครับเพชรบุญมีก็พยายามเร่งขึ้นมานะครับโอ้นี่แผนของเพชรบุญมีคือจะนวดให้ศิลปะไทยน่วมแต่ที่ไหนได้ครับเหตุการณ์มันกลับตลบตรงข้ามเลยครับมาเดินยกสุดท้ายครับเพชรบุญมีต้องสู้ครับต้องลุยกับพี่หน่อยละไปตั้งรับเยอะก็ยิ่งโดนครับโอ้โหเข่ากระทุ้งขึ้นมาไล่แขนครับกำลังแขนดีมากครับยังไม่มีท่าทีว่าจะแผ่วว่าจะเป่าปากให้เห็นเลยนะครับศิลปไทยโอ้เตะซ้ายได้แน่นเสียบขวาโต้ครับเพชรบุญมี
ดูฮะสอดในนี่แม่แกสอดเหมือนง่ายเลยนะครับกำลังแขนนี่ยอดเยี่ยมจริงๆฮะพยายามแทงซ้ายแล้วก็ยกบังเอาไว้แยกออกมาครับต้องเดินครับทีมงานของเพชรบุญมีบอกลุยหน่อยกัดฟันลุยหน่อยแม่แต่กลายเป็นว่าศิลปะไทยเองก็ไม่ผ่อนเกมให้น้องเลยครับกระทุ้งอีกทีนึงวงในครับล็อกแล้วก็เด้งครับนี่ครับแหลมทองมีสิรินะครับแยกออกมาโอ้นี่คือโดนไปเยอะด้วยครับทางด้านของเพชรบุญมีก็เรี่ยวแรงมันก็หายไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับอาวุธก็ไม่มีน้ำหนักครับโอ้ทั้งเหลี่ยมเชิงทั้งความดุดันมีครบเลยครับโอ้เชื่อว่ามีโปรแกรมชกต่อเนื่องแน่นอนครับแบบนี้นูเยโนนูไดโนชมดีไรก็หวาดเสียวทุกทีต้องชมหน่อยละ ถ้างั้นจะได้มีฮึดขึ้นมาหน่อยครับเพชรบุญมีครับเอาหน่อยกระทุ้งครับจะแต่งตัวนานไปหน่อยวันนี้เอาไปชกในวันลุมพินีนี่ก็ถือจะเป็นตัวอย่างเลยนะครับอายุ39ปีอยากให้แกได้โบนัสสัก 2-3 ครั้งที่ต่อกันครับมีเงินก้อนใหญ่ๆก่อนเลือกชกแทงเข่าขวามาครับเพชรบุญมีครับแหมเพชรบุญมีก็อยากจะไปเหมือนกันล่ะแยกออกมาครับจังหวะนี้ไปเลยปลายยกครับก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนเกมเหมือนกันแล้วครับยกนี้ทางด้านศิลปะไทยแต่ยังมีโต้ตลอดครับไม่ได้ผ่อนแล้วก็ออกไปตั้งรับรอกอดอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นครับโอ้โหดูครับไม่น่าเชื่อครับว่าทำไมร่างกายดีขนาดนี้แยกออกมาครับเพชรบุญมีเอาไงดีครับดูฮะเจอทีบอีกเตะขาครับแทงเข่าขวาครับศิลปะไทยก็ติดตามครับเชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะต้องติดตามเขาแหละครับหลังจากนี้ครับจังหวะจะตวัดก้านคอซะหน่อยครับโชว์ซะหน่อยโอ้ซ้ายได้ขวาได้หมดเลยครับวงในก็ตีได้ครับท้ายยกสุดท้ายมีอีกไหมฮะมีอีกสักชุดไหมครับไม่มีแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับมั่นใจเลยนะครับศิลปะไทยสากุลรัตนะครับหรือว่าสิทธิ์อนุภาพดูผลงานกันหน่อยครับโอ้โหที่แทงเจ็บเลยนะครับคือวิธีในการแทงครับเตะซ้ายก็เตะยัดเข้าไปแล้วก็ตีเข่าซ้ายตามครับพยายามจะสับสอกครับเพชรบุญมีได้หมัดขวานี่ก็ถือว่าได้ครับแต่ว่าแกไม่สะเทือนครับมีเอ็นเล็กน้อยครับตามแรงโน้มถ่วงครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพชรบุญมีก็พยายามจะตีเข่าพยายามจะนวดแหละครับแต่ว่านวดไม่อยู่จริงๆครับเนี่ยครับพยายามบวกหมัดขวาครับเพชรบุญมีครับเตะขาโดนหมัดขวาคืนดึงได้สวยนะครับแล้วก็แข้งขวาขึ้นก้านคอดึงปุ๊บขวาปั๊บเลยครับโชคดีครับที่ยังไม่เหม่อยังไม่เผลอพบกันมาครับ Ladies and gentlemen after the completion of all 3 rounds we go to the judges scorecards all 3 judges scored this bout 30-27 30-27 30-27 และ30-27 for the winner in the black corner ศิลปะไทยสากลรัตนาCongratulations to Sinapa Thai picking up the decision win here in our second bout of the day. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับมวยไทยนักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาปะทะนักมวยจากประเทศไทยในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม Join us after the break with more Muay Thai action as a fighter from Argentina takes on a fighter from Thailand at 65 kilograms.Fight. Wayman Pan Extreme.